สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมือนี้ยายทองมาจะภาพไปเมืองปราสาทเกา่าที่มิอายุหลายนะคะตั้งหกร้อยปีที่ผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องอันสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะก็คือใส่หินแม่น้ำนะคะสมัยก่อนที่มก,กสรปราสาทเก่าเป็นหอคอยเป็นทางขังบนนะคะอันนี้ขังนอกเป็นกำแพงนะคะพี่น้องกำแพงก็เป็นหินศิลาแบบ หินจากแม่น้ำสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค็คือพ่อเขาไปขังในนะคะแต่ก่อนนี่มองที่โลงมองนี้นะคะก็จะเป็นเป็นไม้นะคะเป็นไม้แล้วก็จะเป็นห้องเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ก็สภาพไม่กับผุพังลงแเ้็วนะคะนี่นะคะเขาไปทั้งหัวค้อยนะคะทั้งหัวค้อยนี่ก็ จะเป็นโลงเลยนะคะตะกร์นี่ก็จะเป็นสั้นเป็นสั้นคือหมายถึงว่ามันมีไก่ว่าให้ฟังอยู่นะคะว่าจะเป็นสั้นเป็นอันไหมใจไมมนะคะไมมมันก็ผุพังนะคะเพราะว่าอายุหกร้อยปีที่ผ่านมาแล้วนะคะบ้านนี้บันไดนี่ก็เป็นไมมนะคะแต่ว่าก็มาปรับปรุงไมมสมัยนี้ก็คือ ใส่ปูนนะคะเป็นบันไดว้นขื้นบันไดว้นขื้นจนหอดมีสองสันสามสันนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือสันสองนะคะเบืองสภาพผนังหินยังแข็งแรงดูดีอยู่นะคะพี่น้องนี่แหละครับจะเป็นช่องทางยางทางเดินนะคะ ข้างบนนะคะสมัยก่อนนี่พระพีพระนองช่มปราสาทอายุหกร้อยปีนะคะก่อนสมัยก่อนพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะคะของฝรั่งเศสวิวขอสวยสวยนะคะไปช่วงนั้นนี่เป็นหนา้อน อากาศก็ดีนะคแะแต่กระบอกห้อนเนี่นะครับยี่สิบสององศานะคะลบเห็นพร้อมชมวิวนะคะห่างหนานก็เป็นภูเขาห่างล่างก็จะเป็นแม่น้ำโซนนะคะพี่น้องวิวสวยสามร้อยหกสิบองศาดิชั่นบนสุดนะคะพี่น้อง ประตูใหม่ก็ยังคงลงเหลืออยู่เป็นบานประตูก็ได้แต่ว่าหินเหนียวยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะคะรุ่นแม่นามาโซนนะคะอยู่ใกล้ๆเพินนะคะเจอกันวิดีโอหนานะคะจะเป็นวิวข่างลางนะคะเป็นแม่นามาโซน,นะคะ่ะ